SALMON PODCAST มันสดอร่อยแฟกต์ที่801รู้หรือไม่จริงๆแล้วเมนูหม้อไฟชื่อดังของเกาหลีอย่างบูเดชิเกเกิดขึ้นครั้งแรกในขณะที่ชาวเกาหลีประสบภาวะอาหารขัดแคลนในช่วงสงครามเกาหลีชาวเกาหลีนำส่วนผสมที่เหลือทิ้งจากกองทัพอเมริกันเช่นเนื้อกระป๋องและฮอตดอกหรืออย่างอื่นที่หามาได้มาผสมรวมกันแล้วรับประทานโดยนำส่วนผสมทั้งหมดผสมลงในหม้อใบใหญ่แล้วต้มในช่วงแรกอาหารประเภทนี้ถูกเรียกว่าชนซึงทังซึ่งได้ชื่อมาจากนามสกุลจอห์นสันของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลินดอนบีจอห์นสันกับคำว่าทังซึ่งมีความหมายว่าซุปแฟกต์ที่802นักตบสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับวงการวอลเลย์บอลหญิงอย่างเจ็ดเซียนประกอบไปด้วยหน่องปลื้มจิตซาร่านุสราออนออนอุมาแจ็คอัมพรปูมัลลิกากิฟวิลาวันและนาวันนารวมตัวกันในปี1997เมื่อโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรตอบรับคำเชิญสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในการรับหน้าที่ตามหานักตบลูกยางดาวรุ่งในครั้งนั้นตำนานเจ็ดเซียนเริ่มต้นจาก3คนแรกคือนาวันนาจากโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการกิฟวิลาวันจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาและหน่องปลื้มจิตจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีหลังจากนั้นแจ็คซาร่าปูและออนก็ตามเข้ามาตามลำดับทั้ง7คนฝึกซ้อมร่วมกันจนสนิทสนมเคมีเข้ากันจนถือกำเนิดทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดในวงการประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยแฟกต์ที่803 Air Mode Dry สัญลักษณ์เป็นรูปหยดน้ำนับเป็นโหมดที่ออกแบบมาสำหรับหน้าฝนเนื่องจากสามารถดูดความชื้นภายในอากาศได้ช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัดกับอากาศภายในห้องแต่จะไม่ทำความเย็นได้ดีเหมือนกับโหมด Cool ซึ่งนับว่าเป็นโหมดที่ดีต่อการใช้งานช่วงฝนตกและอากาศไม่ได้ร้อนจัดมากนักสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าหน้าฝนควรเปิดแอร์โหมดไหนดีAir Mode Dry ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานในหน้าฝนโดยมีส่วนช่วยควบคุมความชื้นภายในห้องมอบความเย็นสบายได้อย่างตรงใจแฟกต์ที่804 Gypsy Vanner เป็นหนึ่งในพันม้าที่ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นม้าที่สวยที่สุดในโลก Gypsy Vanner จัดเป็นม้ากลุ่มที่ใช้ลากรถของชาวยิปซีโดยลักษณะของม้าสายพันธุ์นี้จะไม่มีสีมาตรฐานแต่โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะมีแต้มใหญ่สีดำและอีกแบบคือแต้มใหญ่สีออกสีแดงลูกวัวม้าพันธุ์นี้จะมีขนสีขาวยาวทิ้งตัวตรงคล้ายเส้นไหมคอสั้นอกกว้างหลังสั้นก้นใหญ่ไหล่แข็งแรงด้วยรูปร่างของยิปซีแวนเนอร์ที่สมบูรณ์สมส่วนเส้นขนจะพริ้วดุดเส้นไหมการก้าวย่างที่สง่างามและองอาจจึงทำให้ยิปซีแวนเนอร์เป็นม้าที่สวยติดอันดับ1ใน10ของโลกหรือบางคนก็ยกให้เป็นม้าที่สวยที่สุดในโลกกันไปเลยแฟกต์ที่805ในวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ฉลองภักดีวิจิตรได้ถูกบันทึกชื่อลงในบันทึกสถิติโลกกินเนสว่าเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีอายุมากที่สุดในโลกฉลองภักดีวิจิตรเจ้าพ่อหนังแอคชั่นแสดงฝีมือกำกับการแสดงเป็นเรื่องแรกก็คือภาพยนตร์16มม.เรื่องเจ้าอินทรีนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาพิสมัยวิไลศักดิ์สร้างโดยรามาภาพยนตร์โดยใช้นามว่าดัชนีในการกำกับการแสดงออกฉายในปี2511จากนั้นฉลองเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องฝนใต้ที่สร้างและกำกับการแสดงออกฉายในปี2513นำแสดงโดยสมบัติเมธนีเพชรราชาวราชทางด้านงานละครฉลองภักดีวิจิตรเป็นผู้บุกเบิกละครแนวแอคชั่นของทางช่อง7สีคือระยะนำแสดงโดยพีททองเจือกับฉัตรมงคลบำเพ็ญและยังมีผลงานกำกับละครอย่างอังกอร์ทอง5ล่าสุดขอบฟ้าเหล็กไหล
ฝนเหนือชุมแพและอีกมากมายรวมประสบการณ์การกำกับหนังละครทั้งสิ้น70เรื่องแฟกต์ที่806รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วม้านิลมังกรเป็นหมันม้านิลมังกรเป็นสัตว์ประหลาดในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีตามจินตนาการของสุนทรภู่เป็นพาหนะของสุดสาครม้านิลมังกรเป็นสัตว์ดุร้ายมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆเป็นลูกผสมเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับมังกรลูกที่ออกมามีส่วนหัวเป็นมังกรเหมือนพ่อส่วนตัวจนถึงขาเป็นม้าเหมือนแม่มีหางนาคลำตัวเป็นเกล็ดสีดำแวววาวหรือบางสำนักก็วิเคราะห์ไปถึงขั้นว่าม้านิลมังกรอาจมี2เพศในตัวเดียวสันนิษฐานว่าการออกแบบม้านิลมังกรนั้นสุนทรภู่ได้แรงบันดาลใจมาจากกิเลนของจีนและด้วยความที่เป็นสัตว์ลูกผสมจากพ่อและแม่ที่มาจากคนละสายพันธุ์ม้านิลมังกรจึงเป็นสัตว์วิเศษที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้แฟกต์ที่807อูโน่ถือกำเนิดขึ้นอย่างง่ายๆในปี1971โดยเมอร์ร็อบบินส์ช่างตัดผมชาวอเมริกันจากเมืองรีดดิ้งรัฐโอไฮโอแรกเริ่มเดิมทีเมอร์เชิญชอบในการเล่นเกมไพ่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Crazy Eights จากการเล่นเกมนี้มาอย่างยาวนานทำให้เขาพยายามหาทางพลิกแพลงวิธีการเล่นบางอย่างเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สนุกขึ้นในวงเล่นเกมเขาจึงกำหนดให้ไพ่คิงแทนไพ่พิเศษที่ทำให้ทิศทางการเล่นในขณะนั้นย้อนกลับไพ่ควีนแทนไพ่พิเศษที่เมื่อเล่นแล้วจะข้ามตาผู้เล่นคนถัดไปและไพ่เอซแทนไพ่พิเศษที่ใช้ลงเป็นการ์ดทดแทนไพ่อะไรก็ได้โดยเขาใช้ปากกาเมจิกง่ายๆเขียนกติกาเหล่านี้ลงในการ์ดเหล่านั้นเพื่อสร้างภาพจำในการเล่นด้วยตัวเองด้วยกติกาใหม่นี้ทำให้เขาพบว่าเกม Crazy Eights ที่เคยเล่นเปลี่ยนไปและกลายเป็นเกมใหม่ที่ทำให้ผู้เล่นอายุน้อยเรียนรู้กติกาเกมแบบนี้ได้ไวขึ้นอีกด้วยนี่จึงถือกำเนิดไอเดียที่ทำให้จากการแค่พลิกแพลงเกมกลายเป็นเกมชนิดใหม่ที่เคลือบความสนุกเอาไว้อย่างครบรถพวกเขาตั้งชื่อเกมนี้ว่า Uno เป็นภาษาสเปนและอิตาลีที่มีความหมายว่า1ซึ่งตั้งตามกติกาหนึ่งในเกมนั่นคือในช่วงท้ายของผู้เล่นที่เหลือการ์ดในมือเพียงหนึ่งใบจะต้องพูดว่าอูโน่ออกมาที่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่เด็ดขาดมากเพราะการประกาศคำนี้ก็ยิ่งทำให้ผู้เล่นจดจำทั้งตัวเกมและกติกาการเล่นได้เป็นอย่างดีเมอร์และภรรยานำเกมนี้ไปเร่ขายตามแคมป์ต่างๆทั้งในรัฐเท็กซัสฟลอริดาจนขายหมดทั้ง 5,000 ชุดเขาและเธอก็สั่งทำเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ชุดเพื่อวางขายในร้านค้าปลีกเล็กๆสุดท้ายเกมนี้ก็แพร่หลายออกไปนอกเมืองโอไฮโอเรื่อยๆจนขยายไปทั่วประเทศ